สวัสดีครับผมแป้งซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้แพทเทิร์นนะครับให้กลายเป็นฟุตวอลลุ่มนะครับของมัลติเอฟเฟกต์นะครับ Walk Tolab EX นะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้นะครับวิธีการทำก็คือเราก็นะครับหมุนปุ่มวอลลุ่มก่อนนะครับปุ๊บหมุนปุ่มวอลลุ่มเสร็จตรงนี้ไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับแล้วก็เราก็มากดปุ่มด้านล่างนี่ครับที่เขียนว่า expression นะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้มันจะขึ้นว่า CP นะครับเมื่อกี้แล้วไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับแค่นี้ก็จะตรงนี้ก็จะกลายเป็นวอลลุ่มแล้วฮะแค่นี้เองครับเพื่อนๆก็สามารถมีฟุตวอลลุ่มใช้แล้วครับผมเอาละครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับผมพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ